วัสดีครับผมชื่อปิติพลนะครับหรือชื่อเล่นชื่อน้องพีทนะครับก็ตอนนี้อายุ17ครับตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะติการ์ดโรงเรียนเคนครับก็รู้สึกว่าเรียนที่นู่นก็แปลกดีเขาก็สนุกดีเหมือนกันปกติก็ชอบเล่นกีฬาหลายๆอย่างครับก็แต่ก็จะมี2 อย่างที่เล่นเก่งครับก็จะมีฟุตบอลแล้วก็สควอชครับพอดีว่าตั้งแต่เด็กแล้วครับประมาณ3ขวบเนี่ยครับก็คุณพ่อก็จะนั่งดูบอลอย่างเงี้ยครับผมก็จะแบบเข้าไปนั่งดูด้วยก็เลยแบบชอบตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยครับก็แล้วก็เริ่มเตะบอลตั้งแต่ประมาณ 5-6 ขวบครับแล้วก็แบบชอบตั้งแต่เล็กเลยครับมันเป็นกีฬาที่แบบต้องใช้สมองแล้วก็ใช้ร่างกายด้วยครับก็เลยชอบมากเลยครับไอดอลเหรอครับก็มีคือหลักๆเลยก็จะมีโรนัลโดนะครับจะชอบมากครับแบบเก่งมากเลยครับนักกีฬาไทยเหรอครับก็คืออันที่ผมแบบชอบมากๆเลยก็คือพี่ซิโก้นะครับเพราะว่าเหมือนเขาเป็นนักฟุตบอลที่ดังมากแล้วก็ช่วยเหลือสังคมพอพูดชื่อนี้ทุกคนในประเทศก็รู้จักหมดนะครับทำไมถึงเลือกทำกิจกรรมนี้ที่โรงเรียนโสตศึกษานครปฐมครับตอนแรกผมก็มีแบบอย่างของโรงเรียนที่ผมอยากได้อยู่แล้วครับคือโรงเรียนต้องแบบมีสนามฟุตบอลอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าแบบไม่มีก็เตะไม่ได้แล้วก็อย่างที่สองคือต้องเด็กนักเรียนนะครับเขาต้องอยากเตะอยู่แล้วครับเพราะถ้าเกิดว่านักเรียนเขาไม่อยากทำเราก็ไม่รู้จะทำอะไรทำไมแล้วก็อันที่สามก็คือโรงเรียนเขาต้องเห็นคุณค่าของกิจกรรมของเราเนี่ยครับคืออยากทำแล้วแบบให้มันแบบได้ผลกับเด็กจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่สี่คือสำคัญมากนะครับวันนี้ก็คือต้องมีครูพละที่แบบทุ่มเทกับการซ้อมเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ประเทศไทยแบบนานมากเนี่ยเพราะผมก็ต้องบินไปอเมริกาแล้วก็บินกลับมาก็คือการมีครูพละที่เอาใจใส่นักเรียนแล้วก็ฝึกนักเรียนทุกวันเนี่ยก็จะเป็นทำให้โครงการนี้แบบต่อเนื่องได้ไปได้นานๆเนี่ยครับผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขอย่างนี้บ้างก็อยากให้ช่วยสังคมกันแบบนิดๆหน่อยๆอาจจะไม่ต้องเยอะมากก็ได้ก็อย่างน้อยก็ทำให้ชีวิตของคนบางคนดีขึ้นก็ขอบคุณมากเลยครับที่ติดตาม